ฟังนิทานกันแล้วณชายป่าแห่งหนึ่งในช่วงเวลาที่ฤดูหนาวนั้นมาเยือนสรรพสัตว์ต่างหลบหลีกหนีความหนาวไปหาที่พักหลบภัยจากอากาศอันหนาวเหน็บและภัยจากผู้ล่าเพราะว่าผู้ที่อ่อนแอจะเป็นเหยื่อของผู้ล่าที่แข็งแรงกว่ากบน้อยอาจจะตกเป็นเหยื่อของงูแต่งูอาจจะตกเป็นเหยื่อของพญาอินทรีก็ได้แม้บางครั้งผู้ล่าจะกลายเป็นผู้ที่ถูกล่าบ้างก็เถอะตามกฎธรรมชาติผู้ที่แข็งแรงกว่าย่อมจะกลายเป็นผู้ที่อยู่รอดมากกว่าวงจรการล่าอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปค่ะมีหนูที่อ่อนแออยู่ฝูงหนึ่งมีหัวหน้าที่เฉลียวฉลาดพาบริวารรออพยพไปอยู่ในถ้ำลึกก่อนที่ความหนาวนั้นจะรุนแรงมากขึ้นและหาเสบียงอาหารไปเก็บเอาไว้พวกหนูได้แบ่งหน้าที่ปกป้องรังและช่วยเหลือซึ่งกันและกันผลแห่งความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือกำแพงป้องกันศัตรูตัวร้ายไม่ว่าจะเป็นนกอินทรีหรือว่างูต่างก็ไม่รู้ว่าเจ้าหนูฝูงนี้นั้นหนีไปอยู่ที่ไหนหากยังสามัคคีกันเช่นนี้ก็จะผ่านพ้นฤดูหนาวอันโหดร้ายนี้ไปได้ไปเร็วพวกเราไปพวกเราทำงานกันเร็วมาอันนี้ไปหลอกข้าดังรู้ด้วยนะอันนี้ด้วยอาหารคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้อยู่รอดแต่การมีเสบียงจำกัดในฤดูหนาวที่ยาวนานกว่าปกติทำให้ต้องกินอย่างประหยัดการขับไล่ศัตรูภายนอกบางคราวก็ง่ายกว่าการต้องคอยสู้กับศัตรูภายในด้วยความอดอยากและความหิวโหยทำให้ต้องอดทนมากยิ่งขึ้นความอดทนจะทำให้พวกเราอยู่รอดหัวหน้าฝูงหนูพยายามจะให้กำลังใจบริวารขอให้ทุกคนอดทนรออยู่ในรังนี้ก่อนนะอีกไม่นานก็จะหายหนาวแล้วเราจะออกไปหาอาหารข้างนอกด้วยกันได้รับทราบครับผมแต่บางตัวนั้นก็มีความอดทนจำกัดหนูหนุ่มตัวหนึ่งได้แพ้ใจตัวเองเพราะว่าอาหารที่หัวหน้าหนูแบ่งให้ทุกๆตัวได้ประทังความหิวไว้ได้ไม่นานคืนหนึ่งจึงได้ตัดสินใจออกไปหาอาหารนอกรังมันได้ทิ้งหน้าที่และทิ้งฝูงหนีออกไปทางปล่องลับแม้รู้ดีว่าภายนอกนั้นมีอันตรายรออยู่แต่มันก็ไม่สนใจอยู่แล้วเวลานี้มันหวังแค่เพียงแค่กินอิ่มสักมื้อก็ยังดียังไม่ทันได้พบอาหารใดๆเจ้าหนูหนุ่มนั้นเกิดพลาดท่าถูกจับด้วยกรงเล็บของศัตรูร่วมโลกอย่ากลัวไปเลยข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกในฤดูหนาวอันโหดร้ายนี้พวกเราจะต้องเป็นมิตรกันเข้าไว้พอดีว่าข้ามีเศษอาหารที่พอจะให้เจ้าคลายหิวได้น่ะรับไปสินกเขาแมวตัวเริ่มท่าทางใจดีได้บอกความหิวโหยและความหนาวเหน็บทำให้มันนั้นตัดสินใจง่ายขึ้นหนูหนุ่มเร่งรีบกินเสร็จแล้วก็ไม่ลืมขอบใจเจ้านกเขาแมวผู้ใจดีจึงได้รีบขอกลับรังเจ้าออกไปนอกรังมาหรอหัวหน้าฝูงได้ถามเมื่อเจอหนูหนุ่มนั้นกำลังปีนป่ายออกจากปล่องพอดีเรื่องเล็กน้อยนะครับหัวหน้าข้าน่ะแค่ไปหาอาหารกินนิดเดียวไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยข้าก็กลับมาแล้วนี่ไงหนูหนุ่มได้พูดตอบเจ้าควรคิดถึงความปลอดภัยของฝูงเราก่อนนะเจ้าจะเห็นแก่อาหารเพียงแค่เล็กน้อยของเจ้าไม่ได้เจ้าจะทำให้ฝูงของเราเดือดร้อนและถูกต้องดังที่หัวหน้าฝูงว่านกเขาแมวนั้นได้แอบบินตามหนูหนุ่มเข้ามาทางปล่องลับถึงรังหนูก่อนที่จะกลับเข้าป่ามันได้คาบหนูตัวใหญ่ไปด้วยนกเขาแมวเมื่อไม่กี่นาทีนี้เองมันได้กลายเป็นศัตรูไปเสียแล้วหนูหนุ่มได้สำนึกผิดแต่ก็ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเพราะตัวของมันและหนูทั้งรังนั้นได้กลายเป็นอาหารอันโอชะของนกเขาแมวทั้งฝูงซึ่งนกเขาแมวนั้นก็หิวโหยโดยไม่น้อยเช่นกัน